นั่นแหละเป้าหมายสูงสุดของเรานะอยู่ที่ความไม่ตายนะอยู่ที่ความไม่ตายตรงนี้ระหว่างทางเดินไปนะพวกเราก็พบปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโลกธรรม8นะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคอันเนี้ยนะอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีผัสสะกระทบมีสัมผัสกระทบดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยความอดทนนะด้วยความอดทนนะพระศาสดาบอกว่าขันติปรมังตโปตีติขานะขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความเพียรของเราขัดเกลากิเลสของเราแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ได้รับความที่ไม่ชอบใจไม่น่าพอใจอยู่เป็นอันมากเหมือนกันนะแต่พระองค์บอกตัวพระองค์เองเนี่ยได้รับความพอใจมากกว่าความไม่พอใจดังนั้นก็เป็นธรรมดาเหลือเกินที่เราอยู่บนโลกนี้คงจะได้รับความพอใจความไม่พอใจเยอะค่อนข้างมากนะก็เลยต้องใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5หรือพละ5กันมากหน่อยนะกว่าจะฟันฝ่าสังสารวัฏนี้ไปได้แต่ทุกวันนี้ที่เราได้เสพครบธรรมะพระศาสดามาก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีอาวุธมีเครื่องมือในการประหัตประหารกิเลสฆ่าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจที่จะทำให้ความทุกข์ของพวกเราทุกคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปนะมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังสติกำลังปัญญาของแต่ละคนไม่มีใครในโลกเกิดมาไม่ประสบปัญหานะมีปัญหากันทั้งนั้นนะดังนั้นปัญหาความทุกข์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาทรงชี้แนะทรงตรัสสอนให้พวกเรารู้จักแก้ไขรู้จักที่จะปันเทารู้จักที่จะละรู้จักที่จะวางรู้จักที่จะสลัดคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วทำใจเป็นอุเบกขานะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาตินะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปก็ไม่ใช่ของเราเขาด่ามาก็ไม่ได้ด่าเราแต่ถ้ารูปเป็นเราเมื่อไหร่เขาด่ามาด่าเราเลยนะโดนเราตรงๆนะดังนั้นโยมน่าจะถามตัวเองโดนใครโดนนายกโดนนางขอเหรอไม่ใช่นะนายกนางขอก็เป็นชื่อสมมุติ